ตอนนี้ก็อยู่กับมวยเคลื่อนที่เชียงรายค่ะเคลื่อนเดินทางเยอะมากเพื่อหาอินสปายในการเพิ่มพลังให้จิตวิญญาณให้หัวใจของตัวเองนะครับเคลื่อนได้ข่าวมาว่าเขามีคิดเดนดิชนะครับหมูผัดรากชูต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากการได้มาที่ใหม่ๆเที่ยวใหม่ๆได้ explore รสชาติใหม่ๆเป็นยังไงไปด้วยกันเลยนะคะโอเคบอกท่านแล้วว่าท่านคะเดี๋ยวหนูขอให้เจอคนดีๆใช้คำว่าคนดีๆนะอินสปายมาละธีมที่ขึ้นมาในหัวตะกี้คือการขออนุญาตในการสมหวังขออนุญาตในการมีความสุขการใช้ชีวิตแบบขออนุญาตเดี๋ยวมาดูกันว่าเขินสามารถเอาไอเดียนี้จับมาเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่านะอยากทานรากชูนะคะซื้อในตลาดได้เชียงรายแม่สายนะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปแบบขุดดูดีกว่าไปLGBTQมีทุกที่นึกออกไหมครับนุ้นแล้วอยากรู้ว่าศัพท์ที่ไปเจอคือยังมียังไงบ้างสาขานะผู้หญิงเนี่ยก็ว่าบูผู้ชายก็อาลีก็เลยเรียกว่าบุรีเดี๋ยววันนี้จะมีฉากหนึ่งหนูจะวิ่งอยู่ในสวนรากชูให้คุณอารันเรียกว่าบุรีกลับบ้านลูกนะเดินมานี่ก็ได้แล้วคือบุรีบุรีใส่กระโปรงมาวันนี้ว้าเฮ้ยเจ๋งคุณอารันครับอันนี้คือรากชูใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตะเกียบเรากินได้ไหมคะอันนี้หนุ่มยังสาวอยู่ไม่ยังสาวบุลลี่มีความสุขมากวันนี้โอเคเจอรากชูแล้วนะคะเดี๋ยวจะขุดไปทำหมูผัดรากชูกันเลยเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านให้อินโฟเมชันเพิ่มฟิลวิกิพีเดียคืออันนี้เขาเรียกว่าหอมชูซึ่งเราสามารถใช้รากของเขาเนี่ยไปชูรสชาติอาหารได้จริงๆแล้วคนจะรู้สึกว่าอาหารมี4รสใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าความอร่อยจากธรรมชาติก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารากนี้จะเป็นยังไงพูดเป็นสารคดีรายการทีวีอีกแล้วอุ้ยหนูขุดออกมาแล้วมันไม่มีรากอะค่ะหอมแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วน้ำมันหอมระเหยของหอมชูไอซีฮะอ้าวมีไส้เดือนด้วยมีไส้เดือนด้วยไส้เดือนช้อนชายขุดล้อมเลยนี่คือเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านมาถึงปุ๊บดูบุรีขุดอยู่แป๊บนึงแล้วคุณอารันถามว่านี่คือการขุดดินครั้งแรกใช่ไหมแรงมากได้เลยได้มาแล้วนะคะรักชูแต่เดี๋ยวหนูขอโอกาสขุดอีกทีนึงเองได้ไหมครับคุณอารันได้นี่นะขอดูเรฟเฟอเรนซ์ก่อนโอเคมันต้องแบบแบบนี้ฝีมือผู้ใหญ่บ้านนี่ฝีมือเราหอมจริงอันนี้เมื่อกี้มาขุดดินได้คุยกับคุณอารันระหว่างเดินขึ้นมาได้ถามเรื่องนู่นนี่นั่นสิ่งที่ขึ้นมาในหัวคืออนุญาตให้ตัวเองกล้าสงสัยอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรใหม่ๆชอบมากเลยค่ะหอมมากเราคิดว่าถ้าออกมาน่าจะเอาผัดอะไรอร่อยมากแต่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปผัดจะยังไงนะเดี๋ยวไปดูว่าทำอีกยังไงบ้างไปคุณอารันครับแล้วหนูอยากรู้ว่าถ้ามันหอมขนาดนี้เราตามที่คุณอารันบอกว่ามันปลูกเองธรรมชาติเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูไม่เคยได้ยินแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยได้ยินจริงๆมันเป็นอาหารของชนเผ่าแล้วกันชาติพันธุ์ที่อยู่ตามป่าตามเขาแต่ว่าหลักๆเรื่องของคนอาขาคือคนอาขาทานกันมานานแล้วทานกันมานานแล้วคนอาขาไม่ได้ไปอยู่ในสังคมใหญ่ก็เลยไม่ได้เผยแพร่ออกไปครับก็จะไม่รู้กันคุณอารันคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาต้นรากชูแบบไปทานขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูฝากเอารูปหนูติดแล้วเขียนว่าบุรีโสดฝากด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเก็บต้นรากชูมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ที่นี่เลยร้านกาแฟดอยพามีนะครับปรุงหมูผัดรากชูให้กินเลยเราทำกินดีกว่าไปพี่แมวคะอันนี้มีอะไรบ้างแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะวันนี้วันนี้จะทำผัดรากชูหมูให้กินตรงนี้ก็จะเป็นรากชูค่ะแล้วก็มีพริกมีต้นหอมผักชีตะไคร้มีขิงมีกระเทียมก็คือปลูกเองหมดเลยใช่ค่ะเราชิมแบบยังไม่สุกได้ไหมคะชิมได้ชิมได้ลองชิมดูสิคะหอมค่ะไม่เผ็ดค่ะนี่นะคะมันก็มีความรสชาติเป็นแบบเหมือนต้นหอมอย่างนี้ป่ะคะมีกระเทียมนิดนิดใช่เราไปนั่งทำอะไรดีกว่าไหมคะได้เลยไปให้ยังไงต่อคะคุณพี่น้ำมันนะคะใส่3ช้อนค่ะใส่ไปเลยหมู3ชั้นอ๋อคืออันนี้ก็คือจะผัดเน้นแบบให้เกลี่ยมขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาครีมเราจะได้กรอบๆด้วยทำไมต้องเรียกว่าผาหมีเนี่ยหน้าผานี่แหละเพราะว่าเป็นหมีนอนหงายอ๋อเห็นแล้วนี่คือหน้าหมีใช่ไหมคะใช่อ้าว อันนั้นจมูกหมีโป๊ะสุด
รู้สึกเหมือนทำอาหารเป็นขึ้นนิดนึงอ่ะรู้สึกแบบตัวเล็กจับตะหลิวก็ทำให้ดูเป็นมืออาชีพแล้วนะโอเคไหมคะใช่วันนี้เราจะกินราดชูผักสมุนไพรเยอะๆได้ค่ะหอมมากเพราะว่าอันนี้ก็จะแห้งพร้อมๆกันละไอ้ที่อร่อยเพราะว่าไอ้ทรมานนี่แหละควงเนี่ยอันนี้ใส่รากชูเข้าไปแล้วนะคะโอเคครับเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินกันมีเมนูอื่นด้วยไหมคะอยากกินเมนูอื่นด้วย5-6เมนูนะที่ทำจากรากชูได้ค่ะอร่อยมากค่ะค่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้ร้องไห้หรือว่าร้องเท้าเองซึ้งในรสชาติอาหารด้วยผ่านเข้าตาThis looks so good น่ากินมากอร่อยจริงเพราะว่าตอนทำอ่ะสิ่งเดียวที่ปรุงเราก็คือเกลือคือเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยแต่รสชาติเขาคือมันระเบิดในปากจริงๆครับกินเข้าไปคำนี้รสชาติแบบมีความหอมมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีความละมุนมีครบทุกอย่างเลยค่ะเหมือนอะไรที่ใส่ผงชูรสเยอะๆคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาเรียกว่ารากชูคือมันชูรสชาติทุกอย่างขึ้นมาและรากชูไม่ได้มีแค่ที่เราทำหมูผัดรากชูนะคะยังมีอีกหลายเมนูเลยที่คันเซอร์ไพรส์มากที่สามารถอะแดปต์รากชูมาทำได้ด้วยเรามาเริ่มที่นี่ก่อนดีกว่าลาบหมูรากชูนะคะอร่อยมาก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  next ไข่รากชูอร่อยมาก comfort food มาก okay I'm coming back to this again อันนี้กิมจิรากชูมาโอ้ว้าวแล้วก็มีอะไรอันนี้อะไรนะคะแกงฟักรากชูอันนี้เป็น definition ของอูมามิคือกินแล้วอูมามิมากอร่อยมากอันนี้ก็เป็นแกงผักรากชูเหมือนกันใครชอบแกงผักก็โฟกัสอันนี้อันนี้จะมีความเป็นแกงผักมากขึ้นกินแล้ว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 เหลือน้ำพริกมาอร่อยมากแฮปปี้และนี่ก็เป็นเมนูนะคะที่ใช้รากชูในการปรุงในการทำอาหารนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่ารากชูเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นนะครับทุกคนก็จะมีวิธีปรุงทำแล้วก็จัดการกับรากชูเนี่ยแตกต่างกันออกไปร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นฝีมือของพี่แมวถูกใจถูกปากเขื่อนมากใครอยากมาปักหมุดกินตามเขื่อนนะครับมาได้ที่นี่เลยกับร้านกาแฟดอยผาดินครับแต่หมูยังไม่หยุดหรอกกับการตามหารากชูนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นอีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชิมไปกับหมูแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาลองชิมเมนูรากชูนะครับอาหารทุกจานเนี่ยคือน่ากินมากเลยครับอันแรกเลยคั่วไข่รากชูนะครับอันนี้เมื่อวานไม่มีเมื่อวานมันไข่เจียวรากชูคิดว่านะจากที่ได้กลิ่นมานะครับผัดแบบวอกกว่าผัดแบบไฟแรงอย่างเงี้ยครับใครที่ชอบกินแบบการใช้ผัดแบบไฟแรงอย่างเงี้ยที่อาคาคอเทจนี่รู้สึกว่าก็เหมาะมากเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหมูผัดรากชูเหมือนกันเมื่อวานก็เป็นที่เขื่อนทำนะครับวันนี้เป็นที่อาคาคอเทจเลยเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติต่างกันไหมอย่างเมื่อวานที่เราทำอ่ะเราใส่ผักเราใส่สมุนไพรเยอะเพราะฉะนั้นรสชาติที่มาจากขิงกับข่าก็จะเยอะเหมือนกันรสชาติจะมีความเฮอร์บอลหน่อยแต่ก็จะมีการปรุงรสคนละแบบสูตรคนละแบบแล้วก็ผัดไฟแรงเพราะฉะนั้นร้านเมื่อวาน you go for the whole local experience อยู่ไปแล้ว you enjoy เห็นทำปรุง enrich with culture กับวัฒนธรรมร้านนี้สำหรับเขื่อนก็คืออร่อยแบบ ready to eat ก็คือมาแล้วกินแล้วก็รสชาติเราเห็นเราได้กลิ่นเราเข้าใจได้เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับทุกร้านพรีเซนต์ต่างกันออกไปแล้วก็ทุกร้านมีสูตรคนละแบบกันเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายนะครับแนะนำเลยรากชูต้องกินอร่อยจริงมาทริปนี้เราปล่อยตัวเองเต็มที่เลยอ่ะเราปล่อยตัวเองใส่กระโปรงไปขุดผักพี่ๆก็บอกไม่ต้องขุดเขื่อนเขาขุดทำไม่อยากขุดโพสต์ที่ขึ้นมาในทริปนี้เลยก็คือขออนุญาตคนอื่นมาทั้งชีวิตแล้ววันนี้อนุญาตตัวเองหรือยังที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคือเราเป็นโพสต์นี้ค่ะทริปนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันให้เราได้พักเหนื่อยพักใจให้สบายนะครับก็คือที่พักก็ต้องบอกนี่เลยชอบมากนะครับกับ The Legend เชียงรายนะครับสบายมากรู้สึกเหมือน home from homeGrounded อ่ะอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยมองออกไปเป็นแม่น้ำมีต้นไม้เพราะฉะนั้นวันนี้มีข่าวดีมาบอกใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้ว enjoy เชียงรายเอนจอยที่พักไปกับเกิดแล้วอยากมานะครับนี่เลยปิ๊ง
แกน QR code อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำแบบสอบถามมีโอกาสลุ้นรับมาพักที่ Legend เชียงรายที่เขื่อนผักตอนนี้เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาอนุญาตตัวเองแล้วก็มาเที่ยวเขื่อนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันอีกนะครับบ๊ายบายแบ๊ะก็เหมือนอยู่นะเพราะหนวดขึ้นแค่ตรงนี้